สวัสดีครับผมอาจารย์ทวิชนชมทวีวิรุฒนะครับรับผิดชอบหน้าที่สอนวิชาประกอบศิลป์เบื้องต้นนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Introduction to Composition Art นะครับซึ่งเป็นวิชาsection นะครับของนักศึกษาสาขาศิลปกรรมนะครับชั้นปีที่1 นะครับโดยเนื้อหาทั่วไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของหลักในการสร้างงานองค์ประกอบศิลป์นะครับที่เราต้องรู้จักคำว่างานศิลปะในเบื้องต้นก่อนว่าเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยความคิดสร้างสรรค์นะครับประเทืองปัญญาและอารมณ์แล้วก็จะมีหลักการต่างๆในเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะครับหรือความงามเข้ามาผสมผสานกันครับโดยหลักการขององค์ประกอบศิลป์ในเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้นักศึกษานั้นรู้จักกับคำว่าทัศนธาตุของศิลปะก่อนนะครับซึ่งคำว่าทัศนธาตุก็คือธาตุต่างๆที่นำมาประกอบกันนะครับแล้วทำให้เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงหรือว่าเป็นงานศิลปะขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นนะครับจะไม่จำกัดเฉพาะเป็นงานจิตรกรรมหรืองานทัศนศิลป์นะครับอาจจะนำมาประยุกต์เป็นงานประเภทประยุกต์ศิลป์ก็ได้เป็นผลงานทางด้านการออกแบบความคิดอะไรก็ได้นะครับซึ่งมันต้องพึ่งพาหรือว่าอาศัยทฤษฎีตรงนี้เข้ามานะครับก็ทัศนธาตุทางศิลปะก็มีอยู่7อย่างด้วยกันนะครับก็ได้แก่จุดเส้นสีน้ำหนักนะครับรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างพื้นผิวนะครับซึ่ง7อย่างเนี่ยนะครับผมก็จะให้นักศึกษาได้ทดลองทำงานเป็นรายสัปดาห์เป็นแต่ละหัวข้อไปนะครับก็ในเรื่องของแนวความคิดก็จะให้นักศึกษาเขาได้แสดงออกอย่างอิสระนะครับแล้วก็ให้เขาได้นำเสนอผลงานนะครับตอนที่มีการตรวจประเมินผลงานนะครับโดยที่ความคิดนะครับหรือว่าในความคิดของนักศึกษาเนี่ยต้องสื่อหรือว่าตรงกับผลงานหรือชิ้นงานนั้นๆ นะครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่วิจารณ์หรือแนะนำในสิ่งที่เขาสามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงลึกไปเรื่องขององค์ประกอบศิลป์หลักการจัดองค์ประกอบอีกว่ามีหลักการอะไรบ้างที่จะสร้างผลงานให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นเช่นเรื่องของการสร้างจุดเด่นในงานศิลปะมีอะไรบ้างนะครับเรื่องของการจัดจังหวะนะจังหวะว่าควรจะห่างกันควรจะชิดกันหรือให้มันมีขนาดใหญ่แตกต่างกันยังไงนะครับรวมถึงเรื่องของสัดส่วนนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องขององค์ประกอบในการจัดงานศิลปะนั่นเองนะครับหรืองานการจัดองค์ประกอบของภาพนะครับหลังจากนั้นพอเราได้ชิ้นงานที่มันเป็นจุดร่วมยอดของความคิดของนักศึกษาแล้วปั๊บเนี่ยนะเราก็จะมาใส่เรื่องของการมุมมองในเรื่องของความงามทางศิลปะละนะครับว่าเวลาเรามองงานศิลปะสักชิ้นเนี่ยมันต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่รู้ก่อนนะเราถึงจะสามารถถ่ายทอดได้นะครับก็คือว่าต้องเรียนรู้จากทฤษฎีตรงนี้แหละนะครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถอธิบายว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันคืออะไรให้กับสังคมหรือคนที่รับรู้ได้ทราบนั่นเองนะครับอันนี้คือความสำคัญของการเรียนวิชานี้นั่นเองครับผม